สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับโจ้เปรมศักดิ์ปิยบันทินนะครับแล้วก็รายการคาออนไลน์นะครับวันนี้เรามาไลฟ์กันครับเมื่อเช้านี้เพิ่งเปิดตัวไปส่งข่าวกันมาตอน8โมงเช้านะครับสำหรับตัว Toyota Fortuner นะครับแล้วก็ตัว Hilux Levo นะครับที่อยู่ข้างๆผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูทีละคันกันก่อนนะครับข้างๆนี่จะเป็นตัว Hilux Levo Rocco นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นตัว Fortuner Fortuner จะมาพร้อมกันทั้งหมด2รุ่นรุ่นธรรมดารุ่นปกติกับรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็จะมี2เครื่องยนต์ก็คือ 2.4 กับ 2.8 ที่อยู่ข้างๆผมคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ 2.4 นะครับแล้วก็เป็นตัวธรรมดาตัวปกตินะครับก็เรามาดูกันไล่ทีละอย่างเลยนะครับด้านนอกครับดีไซน์ด้านนอกจะมีการออกแบบใหม่ก็คือในเรื่องของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบใหม่นะครับดูให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะครับมีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมแต่ว่าตัวที่เป็นตัวพิเศษเนี่ยกระจังหน้าจะดูเป็นสปอร์ตมากกว่านะตัวนี้เขาไม่ได้ออกมาโชว์ตัวพิเศษนะครับด้านหน้านะก็จะมีนี่ตัวไฟนะกันชนบัมเปอร์ตัวนี้ตัวข้างหน้านะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นมาจากรุ่นเดิมเข้ามาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปด้านนอกนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบใบบีม LED นะครับพร้อมมี Daytime Running Light ให้นะครับนะครับก็จะมีฟินไฟ Daytime วิ่งให้นะครับตรงนี้นะที่จะเพิ่มเข้ามาเป็นตัวเขาเรียกเป็น Light Guide นะครับไลท์ไกด์ก็คือแสงไฟนำไปนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังครับที่จะเป็นไฟท้ายแบบใหม่นะด้านข้างแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายแบบใหม่นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED พร้อมด้วย Lightning Guide นะครับตัวนี้เข้ามาให้นะครับในรุ่นมาตรฐานนะครับล้ออัลลอยนะครับขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่นะครับยางใช้ขนาดเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งฝั่งนี้นี่265/60R18นะเป็นดิสเบรก4ล้อเลยบิสโตนดูเลอร์นะครับดิสเบรก4ล้อนะน่าเสียดายนะว่ารุ่นพิเศษเขาไม่ได้ออกมาแต่ว่าผมให้ดูไกด์ไลน์นิดนึงความแตกต่างกันระหว่างกระจังหน้าอันนี้จะแยกออกเลยนะครับจะแยกออกกันเลยใครชมอยู่เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ทักทายกันมานิดนึงว่าเสียงเป็นยังไงบ้างผมลืมเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมามอนิเตอร์อยู่ไม่เป็นไรนะครับเสียงนี่นะก็จะมีการแตกต่างกันไปแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวท็อปตัวรุ่นพิเศษเนี่ยจะเป็นไฟแบบ Full LED เลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับมีเตะเปิดด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะกุญแจรถอยู่ไหนเอ่ยนี่กุญแจรถนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอย่าเพิ่งเปิดแป๊บนึงนะเมื่อกี้เขาแตะแล้วผมเห็นเขาเตะแล้วแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะเปิดประตูไม่ได้แต่ว่าเอาง่ายๆว่าเหมือนจะเป็นไฟฟ้าแล้วเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับน่าจะตัวท็อป 2.4 ตัวนี้น่าจะตัวท็อปนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะแต่ว่าเอาง่ายๆว่าเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเบาะแถว3ยังเป็นแขวนอยู่นะเฉพาะรุ่นตัว 2.4 นะครับ 2.8 ผมไม่รู้ว่าแขวนหรือเปล่านะนะอันนี้ก็จะเป็นแขวนแถว3แต่ว่าพับผมขออนุญาตพับอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดดึงออกมาก็จะเป็นแขวนโอ้แต่น้ำหนักเบานี่นะมองไม่เห็นเลยไฟย้อนเข้าก็แต่ว่าทำให้แขวนง่ายขึ้นนะแต่ว่ามันใส่ของมันไม่สะดวกนะครับอันนี้นะอันนี้ให้ดูกุญแจอันนี้ผมให้ดูกุญแจนิดนึงแล้วกันนะนะครับอ๋อเขาจัดแสงมาไม่เท่าไหร่เลยผมขออนุญาตอันนี้น่าจะต้องใช้ขันเอานะแล้วตรงนี้เป็นกล่องเครื่องมือนะครับนี่กล่องเครื่องมือจะอยู่ด้านในนะครับใช้แบบขันเอานะอนุญาตก้มดูนิดนึงอ๋อนี่รูอยู่นี่นะครับนี่ก็เป็นล้ออะไหล่อยู่ข้างล่างนะครับตัว Fortuner เป็น PPV ช่วงล่างนั้นจะไม่มีแหนบนะไม่มีแหนบแล้วนะครับก็เป็นช็อคอัพนะอันนี้ในตัวของ Fortuner นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับภายนอกอันนี้บอกไปแล้วนะครับภายในนะครับอยากจะให้มาดูอันนี้นะครับจอนะครับก็จะมีการดีไซน์ใหม่นะครับไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะโอ้นะครับ
จอจะเป็นดีไซน์ใหม่เลยตัวจอตัวนี้ก่อนนะครับจอไหนที่ดีสุดจอตัวนี้ครับเป็นสีแบบใหม่นะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะมันจะเป็นสีน้ำเงินนะแล้วตัวนี้เป็นอินโฟอยู่ตรงกลางขนาด 4.2 นิ้วนะครับจอกลางนะครับแล้วก็ในรุ่นตัวธรรมดานะครับตัวจอจอตัวนี้นะครับนี่ตัวจอกลางตัวนี้นะครับจะเป็นขนาด8นิ้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นในรุ่นพิเศษนะครับจะเป็นจอ9นิ้วนะครับเบาะนะครับสามารถปรับได้8ทิศทางขออนุญาตนะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับอันนี้ปรับได้นะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเบาะนะครั้งที่แล้วไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนี่เพิ่งเห็นว่ามีแพทเทิร์นชิปให้นะมีบวกลบมีแพทเทิร์นชิปให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในตัวรุ่นพิเศษเนี่ยเบาะจะเป็นทูโทนมีให้เลือกได้2สีคือพูดง่ายๆว่าขาวดำกับตัวดำแดงนะครับนี่ถ้าเป็นตัวพิเศษนี่จะมีเฉพาะ2รุ่นนี้เท่านั้นนะครับ2สีนี้เท่านั้นนะครับที่สามารถเลือกได้จะเป็นเฉพาะในรุ่นพิเศษของ Fortuner นะครับภายในนี่มีแอมเบียนไลท์ด้วยนะไฟ2เท้าอันนี้มองไม่ค่อยเห็นแล้วนะจับมาไม่ค่อยดีแล้วก็ในตัวรุ่นพิเศษนะครับจะเป็น JBL เครื่องเสียงนะ JBL 9ตำแหน่ง11ลำโพงนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนิดนึงนะข้างหลังนะครับมีเป็นตัวเอาท์เลทให้นะครับนี่ตรงนี้เพิ่มมาตรงนี้มีเอาท์เลท1จุดนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นปลั๊กนะครับแต่ว่าเป็น2รูเองนะเพิ่มน่าจะเพิ่มมานะก็ไม่มีกาวนะครับตรงนี้เพิ่มมาไม่มีกาวแต่ว่าไอ้ตัวของอื่นๆเนี่ยมันจะมี3รูแล้วก็อ๋อมีไฟเก๋งตรงกลางตอนนี้ก็มีแค่ Ford นี่ Ford คนอื่นก็ไม่มีถูกไหมก็เท่ากับ Fortuner เป็นตัวที่2ใช่มีแค่ Everest ไฟเป็น LED นะไฟเป็น LED นะครับตรงนี้ปรับแอร์ได้จากข้างหลังนะครับมีแอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะแอร์ลาวเข้ามาให้ตรงนี้ที่เห็นอยู่กระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัตินะครับปรับแสงอัตโนมัติให้นะที่มีมาให้ที่เป็น 2.4 ตัวท็อปนะนะครับเครื่องยนต์เดี๋ยวผมขออนุญาตละกันนะเขายังถ่ายอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเครื่องยนต์นะครับปรับมาเป็น204แรงม้าในรุ่น 2.8 นะครับแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรแล้วก็แฟลตทอร์คมาตั้งแต่ 1,600 จนถึง 2,800 รอบนะเน้นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแล้วก็ลดเสียงแสงลดเสียงแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากห้องเครื่องมาห้องโดยสารเนี่ยนะครับโดยใช้เป็นบาลานซ์ชิฟต์นะครับแล้วก็เครื่องยนต์อันนึงที่เป็นจุดเด่นของเขาโชว์ตรงนี้มากเลยก็คือรอบเดินเบาปรับจาก850มาเป็น680ตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีหน้าจอเนี่ยนะครับแสดงตำแหน่งล้อได้นะในรุ่นขับ4เนี่ยว่าไปทิศทางไหนผมให้ดูอย่างนี้นี่นะครับมันสะท้อนมากนะครับนะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยนะครับก็มีเป็นระบบแปรผันนะครับแปรผันได้ตามความเร็วนะครับที่เพิ่มมาให้แล้วก็ในรุ่น 2.8 นะครับก็จะมีตัวโหมดสปอร์ตเข้ามาให้นะครับตัวโหมดสปอร์ตเนี่ยจะเน้นในเรื่องของพวงมาลัยที่มีความรู้สึกเฟิร์มขึ้นรวมไปถึงตัวน้ำตัวคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยนะครับตัวปีกพิเศษไฟฟ้าเนี่ยจะตอบสนองได้เร็วขึ้นนะถ้าเกิดปรับในโหมดสปอร์ตของตัวเครื่องยนต์ 2.8 นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกกับในตระกูล PPV คือ Toyota Safety Sense นะครับเพิ่มมาให้หลักๆเนี่ยอยู่3อย่างที่เราจะเห็นกันชัดๆก็คือตัวเตือนการชนด้านหน้านะครับตัว Dynamic Radar Cruise Control ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็น Adaptive Cruise Control นะอันเนี้ยเข้ามาให้ก็คือขับตามคันหน้าจนถึงศูนย์เลยนะครับแล้วก็มีเลนดีพาร์เจอร์พร้อมดึงกลับด้วยนะออกนอกเลนปุ๊บเนี่ยดึงกลับโดยจะใช้กล้องเป็นตัวจับนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับคร่าวๆของตัว Fortuner นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเครื่องยนต์แป๊บหนึ่ง
เปิดไม่ได้โอเคโอเคเครื่องตัวเดียวกันไม่ให้เปิด เดี๋ยวต้องไปถ่ายข้างบนแล้วกันนะเขาไม่ให้เปิดเขาให้เปิดเฉพาะตัวมันมีไม่เรียบร้อยมีเดินสายไฟอยู่ไอตัวสายไฟตัวอุปกรณ์ตกแต่งนะไม่ใช่สายไฟเครื่องยนต์นะเขาขอให้ไปเปิดตัวล็อกโคดีกว่านะครับก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับเพิ่มมาของเครื่องยนต์เนี่ยที่เป็นหลักๆเนี่ยนะครับผมขออนุญาตดูตรงเครื่องยนต์แป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยลูกสูบนะครับก็จะมีการเคลือบสารไดมอนด์ไลฟ์นะครับลดแรงเสียดทานเข้ามาของเครื่องยนต์นะแล้วก็หัวฉีดเนี่ยจะเปลี่ยนเหมือนกันหมดเป็นตัว IR นะครับควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เทอร์โบมีขนาดใหญ่ขึ้นจาก 2.6 เป็น 2.8 ป่ะไอตัวเทอร์โบขนาดใหญ่ขึ้นแต่จำตัวเลขไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมถามจันครับเครื่องยนต์เนี่ยตัวเทอร์โบเนี่ยจาก 2.6 เป็น 2.8 หรือ 4.6 เป็น 4.8 นะตัวเทอร์โบใช่ไหมครับเทอร์โบเนี่ย48มิลเป็น58มิล48เป็น58อ๋อโอเคจาก48เป็น58มิลนี่ไปถามมาให้แล้วนะลูกใหญ่ขึ้นตอบสนองดีขึ้นมีพละกำลังมากขึ้นนะครับแรงบิดตอนนี้ไป500นิวตันแล้วนะในตัว 2.8 นะครับก็จะเป็นคร่าวๆนะสำหรับตัว Fortuner นะครับเดี๋ยวผมดูราคาให้นิดนึงเดี๋ยวเราไปถ่ายกันอีกคันคือเป็นตัวตระกูลของ Revo นะแป๊บหนึ่งนะ Fortuner มีสีใหม่มา3สีนะครับก็คือ Dark Blue Mica นะครับ Emotion Red นะครับ Oxide Bronze Metallic นะครับอันนี้นะฮะที่เพิ่มเข้ามา3สีใหม่นะครับมาตรฐานนะครับนี่ตัว Fortuner ใหม่นะครับราคาเริ่มต้นนะครับ 1,564,000 บาทไปจบตัวท็อปนะครับ 2.8นะครับ 1,839,000 บาทนะครับก็มีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะสำหรับตัว Fortuner นะครับนี่แล้วก็อ๋อที่ไปบอกไปตัวนี้เมื่อกี้นี่จะเป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรุ่นปกตินะรุ่นมาตรฐาน3รุ่นย่อยนะครับมี 2.4G 2.4V แล้วก็ 2.4G เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อนะราคาจะเริ่มต้นนะครับที่ 1,319,000 บาทนะครับเป็นราคาพิเศษนะเป็นราคาพิเศษเพราะราคาที่จะขายจริงก็คือ 1,349,000 บาทไปจบที่ 2.4 ตัวท็อปเนี่ยอยู่ที่ 1,494,000 บาทนะครับจากราคาเต็มเนี่ย 1,524,000 บาทนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะสำหรับตัว Toyota Fortuner นะครับเดี๋ยวตามผมไปอีกแป๊บนึงขอเบรกแป๊บนึงเดินขึ้นไปข้างบนจะไปถ่ายกับตัว Hilux Revo นะครับว่ามีรุ่นย่อยอะไรยังไงบ้างรุ่นย่อยเขาเยอะมากนะ40รุ่นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันว่าเขาตัวไหนมาโชว์บ้างครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ